หวยมันออกที่ผมเนี่ยผมจะต้องมีหลักทรัพย์ที่ไหนไปประกันอันนี้ผมบอกตรงเลยผมไม่มีอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนหาเช้ากินค่ำอยู่แล้วอ้าวเมื่อสักครู่นี้ป้าแตนร้องไห้ฮะเมื่อสักครู่เลยนะฮะสดๆร้อนๆป้าแตนนั่งร้องไห้ฟังคำให้สัมภาษณ์แม่ชมพู่พาดพิงมาถึงผัวตัวเองพาดพิงมาถึงครอบครัวของป้าแตนนี่คือช่วงเวลา 20:40 โดยประมาณฉันในเมื่อก่อนและฉันในตอนนี้จับกันเร็วเสียภาพเร็วป้าต้องจับที่หัวหัวมันหัวหัวตรงแล้วไม่ใช่หัวท้ายหัวท้ายไม่ใช่นึงยังไม่ได้จับแต่ไม่เคยทำไม่จับแอคท่าเฉยแต่ไม่เคยแต่งตัวแบบนี้จับแอคท่าเฉยแอคท่าซื่อแอคท่ากันยังไม่ได้แล้วเพราะว่าลุงมันเนี่ยแล้วอันนี้ก็จะเป็น GFC เอ้ยโอ้โหแล้วจะไปตัดออกเด้อตอนนี้ตอนจีเด้อมาตัดมาตัดไปครับไม่ FC ชอบจะได้ฟินแต่ไม่มีแถวได้นะมาเพราะว่าจบนอกเขาไม่เชื่อ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 ว่าคุณรักกี่หากคุณรักกี่ให้ถึงนี่ไงคุณมาอย่าทะเบียนเรียบร้อยให้ตัดเป็นหน่อยก็ไม่เอาไม่เอาหากรู้ว่าคุณอยากขาดเงินแต่งสักบาทก็ไม่เอาไม่เอาฉันก็ไม่มีเขาฉันทําไม่มีเขาหากคุณจะให้รอดมาหนึ่งคำถามที่อยากถามลุงพลก็คือครั้งหนึ่งอะค่ะลุงพลเคยให้สัมภาษณ์ว่าไปที่บ้านของน้องชมพู่ครับไปเติมลมรถที่บ้านของน้องชมพู่แหวกไม่ได้มาหน้าอะไรเงี้ยก็ยืนมองป้าอยู่นั่นแหละจ้าไม่ได้เข้าไปเพราะจะขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ก็กลับรถมาตอนนั้นลุงพลบอกว่าน้องชมพู่ร้องไห้ตามอยากไปด้วยแต่ไม่ให้ไปเพราะถ้าให้ไปเรื่องก็คงไม่เกิดขึ้นวันนี้ลุงพลได้เล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์วันที่น้องชมพู่หายนะครับคุณวิมลวันบอกว่าพอฟังแล้วก็เล่าตรงกับพระครูบารัตน์นะเรื่องการไปส่งนะส่งเสร็จแล้วก็กลับมาช่วยตามหาน้องชมพู่ในช่วงบ่ายวันเกิดเหตุ11พฤษภาคมนะเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปรับพระไปส่งพระเนี่ยเขาจะเอารถไปเติมลมน้องชมพู่เนี่ยได้ร้องตามเขาบอกว่าจะไปด้วยจะไปกับลุงพลแต่วันนั้นเขาไม่ได้ให้ไปด้วยเขาก็ยังคิดอยู่ในใจจนถึงวันนี้ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้แล้ววันนั้นเขาเอาชมพู่ไปด้วยเนี่ยที่ชมพู่ร้องตามตอนเขาจะเอารถไปเติมลมเนี่ยมันอาจไม่มีเหตุสลดเกิดขึ้นก็ได้